ริ่มจากอยากให้พี่มุกพูดถึงโปรเจกต์นี้เป็นยังไงที่ไปที่มาครับผมก็จริงๆก็อยากจะทำภาพยนตร์มานานแล้วอะค่ะตัวเองก็เรียนทีแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่โตขึ้นนะคะต่างจากเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครจะพูดถึงต่อไปก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ความสุขความสุขในวันนี้บ้างค่ะทุกคนจะได้เห็นผลงานของเราแล้วดีใจไหมคะดีใจก็จริงๆเราก็แบบปั้นกันมาหลายเป็นปีอะเนาะกว่าจะจัดวันที่ผ่านถึงสวยละคิดว่าก็พร้อมแล้วค่ะจริงๆมุกมันจะต่างจากซีรีส์ยังไงบ้างครับก็จริงๆพอเป็นภาพยนตร์ก็ในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีความลึกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่คือโตขึ้นเราก็อยากจะพูดประเด็นพูดเรื่องราวที่มันโตขึ้นกับคุณซันนี่ก่อนอะคนที่เคยทำไมถึงต้องเลือกพี่มุกต้องเลือกคุณซันนี่มาก็เขาเป็นว่างพอดีคุณเขาว่างพอดีกำลังจะจับเน็กไทกลัวเขางอนค่ะเพราะบทแค่นี้เลยเหรอจริงๆเขาก็เป็นความไว้ใจของเราอะค่ะเขาก็เราว่าก็ในประเทศนี้เขาก็ซิงกับเราที่สุดออกมาในฐานะแสดงเขาทำอยู่เรื่องเดียวเนี่ยใช่ทำไมเลวอะคะทำไมเลวอะคะเราก็เคยโฆษณาเจอแบบนักแสดงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่างั้นเบื่อมากเบื่อเหมือนกันเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วด้วยในฐานะที่ถูกปล่อยขนาดนี้ค่ะที่จะมีเนี่ยที่พี่มุกบอกว่าต้องเป็นเราเลยก็มีบทก็เขียนมาใช้ได้หรือว่าพี่นี่ครับโอเคเราก็ชอบเลยดีกว่าคอมพิวเตอร์นะเราลืมตัดเลยอย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากจะชาเลนจ์อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าชมเขาเป็นแบบต้นแบบอะไรบางอย่างของผู้หญิงแต่เราอยากรีเฟคในอีกมุมนึงว่าวันนึงถ้าคุณไปเจอความรักในอีกรูปแบบนึงความรักจะพาไปที่จุดไหนที่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยก็เลยเป็นที่มาในคาแรคเตอร์เมตตาที่แบบมีทั้งความพังฟ้าเยินไปเติมกะไปทำใต้ตาผู้ชมรู้สึกไงบ้างระหว่างบทกับคาแรคเตอร์อันไหนหนักใจกว่ากันกับลุคที่ต้องออกไปอ่ะอ๋อเรื่องลุคไม่ได้หนักใจค่ะไม่ได้หนักใจบทก็มีห่วงนิดหน่อยเพราะว่าห่างไปนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ challenge ก็คิดตรงกันกับพี่มุกอะค่ะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเหมือนคนรู้จักเราเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นอะไรอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นยุคที่คนสัมผัสตัวตนเราได้มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ challenge เราว่าเอ้ยเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมคนจะเชื่อได้ไหมจริงๆพี่มุกอยากให้พี่ชมกระเซิร์ฟกระเซิร์ฟมากแค่ไหนหมายถึงว่าลูกเขาที่แบบว่าในบ้านก็จริงๆก็ตั้งแต่วันฟิตติ้งแหละค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเจอพอเดินฟิตติ้งแล้วเดินออกมาเจอเนี่ยฟิตติ้งด้วยกันเดินมาแล้วเห็นตกใจใส่ชุดเดิมนี่แกล้งเขาหรือเปล่ามีใครให้เขาคอสตูมหรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้ชุดในเรื่องเหรอแต่แต่งออกมาก็ยังสวยกว่าที่ต้องการอยู่ดีพอได้เจอแล้วคือการพ่วงกลับให้ไม่ลงจริงๆให้กลับไปให้เพิ่มกว่าดีเพราะว่ายังแครี่ได้อยู่แต่แล้วนี่หนูพังที่สุดเลยพี่ก็พังที่สุดแล้วค่ะคือจริงๆชาวว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีใครที่ให้นักแสดงนำเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเล่นละครมาเขาก็อยากให้แบบนักเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะหนังก็เหมือนกันเลยก็เป็นเรื่องว่าค่ะที่แบบร่วมกับมีเจตนาลงแบบติดนอนหรือเปล่าเสียงด้วยจริงค่ะแล้วการความเรียลค่ะชอบการกวาดสายตาก่อนเสร็จแล้วแล้วก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะกับทุกคนค่ะกับก็จะมีแค่ยายที่เคยเจอกันมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใหม่หมดก็ดีใจที่ต้องเจอพี่ปีเตอร์เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเป็นคือแบบแฟนคลับพี่ปีเตอร์ไม่งั้นเลยค่ะพี่ปีเตอร์คือยังไงพี่ปีเตอร์เป็น
เกินความคาดหวังมากพี่มุกจะน่ารักซันนี่ด้วยคือชอบซันนี่ด้วยจริงๆปีเตอร์นี่มาก่อนซันนี่นะครับวันนี้คือจุดแรกก่อนคือพี่ปีเตอร์คือจริงๆไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าพี่เตอร์เองก็จะรับบทที่เป็นค่อนข้างจะซีเรียสเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็เขียนบทไปก็มีรอยยิ้มที่ปีเตอร์เข้ามาบางอย่างที่เราเคยเล่าให้พี่เตอร์ฟังแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆบทนี้มันเป็นบทที่มันรีเฟกชีวิตของผู้ชายประเภทหนึ่งแล้วเราต้องการเห็นพี่ปีเตอร์ในเซนส์คอมเมดี้แต่ในขณะเดียวกันบทนี้มันต้องการความเรียลและความจริงอะไรบางอย่างค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่น่าจะคิดเรื่องนี้ได้ดีแล้วพี่ปีเตอร์ก็คือมาแคสค่ะคืออะไรคะไม่มีอะไรค่ะไปส่งบทถึงที่คอนโดเลยไปดักเลยไปดักยื่นบทหน้าบ้านเขาค่ะก็คือโอนบ้านย้ายไปอยู่ไม่ค่ะจริงๆอยู่คอนโดเดียวกันโอ้ยอุ้ยอุ้ยขี้กว่าตัวเหรอตึกอยู่ตึกเดียวกันเดี๋ยวภรรยาเลยแล้วก็ตอนที่ส่งบทก็ตลกมากแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบเปิดลิฟต์ไปแล้วก็เห็นพีเตอร์ว่ายน้ำอยู่นิสสันแล้วเราก็กดลิฟต์ลงเลยโอ้ยเพราะตอนนั้นยังเป็นช่วงที่อ่านบทอยู่ยังไม่รู้ว่าพี่ปีเตอร์จะเล่นหรือไม่เล่นรู้สึกว่าการลงน้ำไปด้วยกันมันออกเวิร์ดเกินไปใกล้ชิดไปแล้วดูกดดันด้วยแหละก็เป็นข่าวเหมือนเราจะใช้ร่างกายเราเพื่อบิ้วร้อนนึกออกไหมคะก็เลยกดลิฟต์ลงเลยซึ่งพี่ปีเตอร์ก็คือของแคสเพราะมึงคิดว่าเขาคงไม่เคยเจอบทที่ติงต๊องไม่รู้ว่าในความตลกในมุมตลกของจริตถ้าใครดูเนื้อคู่ก็คงจะรู้ว่ามันก็จะมีแก๊กอะไรบางอย่างที่คือพี่ปีเตอร์มีอันหนึ่งตลกมากคือว่าผมไม่เคยพูดคำว่ากระเป๋าตังค์ที่ว่าแบรนด์เนมมิลเลอร์เอบวกบวกพี่เตอร์ว่าคำนี้คืออะไรชีวิตนี้ไม่เคยเขาพูดกันจริงๆเหรอเขาพูดหรอครับมันคือศัพท์อะไรคือพี่เตอร์ไกลจากเราขนาดนั้นนะคะในเชิงสคริปต์เลยพี่ปีเตอร์นิยามเขาผู้ชายแบบนี้บทแบบนี้เราทำไมเราถึงรับครับผมว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมจะลองอะไรใหม่ๆแบบนี้ ผมว่ามันก็สนุกครับแล้วก็อยู่กับผมว่าถูกต้องอะที่เราอยู่กับยอดฝีมืออย่างแบบพิจารณ์พี่มุกพี่ชมอะไรเงี้ยในวิธีการแบบนี้ ไม่ใช่แบบว่า ถ้าเราจะเลื่อนถ้าเราจะเรียนรู้อ่ะเราก็ไปเรียนรู้กับคนเค้าเก่งๆอ่ะก็น่าจะแบบว่าไปแอบขโมยวิชาเค้าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกดีก็เลยลองแล้วก็ไอ้เนี่ยชอบชวนพี่ปีเตอร์เล่นตลอดพี่ปีเตอร์คุยกับเค้าแล้วก็ชวนเค้าพี่ปีเตอร์เป็นคนน่ารักมากค่ะเวลาเราต่อบทกันอะไรเงี้ยบางทีไม่แม้กระทั่งไม่เห็นหน้าพี่ปีเตอร์จะขอเล่นเองเพื่อส่งอารมณ์ในคาแรคเตอร์ส่วนวันนี้ก็คือกินขวดต้มกินแล้วส่งบทกินไปส่งบทไปก็คือแบบแล้วบอกบางทีเราก็บอกเพื่อนเรานะแบบนี่เก่งอายคุณหน่อยนะคือเราโรงเรียนเดียวกันนะคะเหงาเหงาแล้วก็จนรถปุ้ยก็ถือว่าพี่ปีเตอร์ได้ละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วละลายเรียบร้อยแล้วอันยายก่อนค่ะเป็นยังไงทำไมถึงมาเพราะว่าทำไมพี่มุกถึงเลือกเราหรือว่าเราเลือกพี่มุกหรือว่ายังไงคือผมแบบกับบุ๊กเนี่ยเรากินเหล้าด้วยกันบ่อยว้าแล้วจะถามเขาไม่กล้าถามแต่ว่าจริงๆผมกับบุ๊กเจอกันในชีวิตประจำวันบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะบุ๊กก็บอกว่าเหมือนนัดมาแบบมีเรื่องอยากคุยแล้วก็เจอกันสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีบทนึงอยากให้ลองเอาไปอ่านดูอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนเขียนแล้วนึกถึงแล้วก็ยื่นมาให้แบบยื่นบทใส่มือซึ่งมันอยู่กันสองคนนะคอนโดไหมไม่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งไม่ได้หลอกใครไปซึ่งตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่ก็คือน่าเกลียดเพราะว่ามันมีแค่สองคนใช่สิก็เลยต้องไม่แต่ว่าตอนมุกชวนน่ะก็คือไม่หนึ่งนี่เพื่อนด้วยเราไว้ใจเขาอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นหนังเรื่องแรกเขานึกถึงก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือเอามาเลยจะให้ทำอะไรก็ยินดีได้ลองเป็นประกอบภาพยนตร์แต่อันนี้ไม่บอกก่อนแล้วเสียงเหินนะมีเพิ่งปล่อยครับมีคอมเมนต์นึงบอกว่ายายเสียงแก่กว่าก็ถูกต้องแล้วยายกับอายายมันต้องแก่กว่าอาอยู่แล้วสิซึ่งก็คือว่าก็ดีใจที่มุกเขาไว้ใจให้นะฮะแล้วมาก็รู้สึกว่านี่ก็ได้วิชาจากเพื่อนจากแม่จากพี่จากน้อง
ปัญหาทำไมถึงเลือกน้องเบกกี้คะคือเบกกี้หานานมากนะคะบทนี้เพราะว่าเขาไม่เปิดลายไม่อะไรเพราะว่าคือไม่ถูกโดนคนละออฟคนละอย่างกันไปเจอที่ไหนเจอที่ไหนคอนโดค่ะเอาดีดีคือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าเขาจะต้องมาบทนี้มันต้องเป็นบทที่มารับเป็นลูกของสองคนนี้มันก็หนึ่งคือมันต้องมีความ attractive มากพอหรือว่า charming มากพอนะคะแต่ว่าตอนที่เราเห็นเทปของเบสเลยแล้วเรารู้สึกว่าก็เขามีความรันแล้วมี attitude ในบางอย่างที่เหมือนเพื่อนเราเหมือนข้างในเขามีอะไรที่แบบต่อต้านบทอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราก็เลยแบบแล้วมันก็เปลี่ยนมิติเราด้วยนะคะคือเราเคยมองว่าบทนี้จะต้องเป็นบทที่อยู่เคียงข้างแม่ลูกแม่ค่ะแต่พอน้องเขาเล่นของเราแล้วเราถึงตัวมันได้เคมีความเป็นแบบลูกที่เป็นเคยเป็นลูกพ่อแล้วก็วันนี้แบบมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบทมากค่ะพอน้องมาเล่นมาเวิร์กช็อปเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเคมีของครอบครัวนี้ก็เลยยิ่งแบบแล้วมันมีอันนี้ด้วยนะอย่างเราแบบตอนเบคมาเราก็บอกว่าเบคหน้าเหมือนพี่เปิ้ลจรุณีสมัยสาวๆแล้วยายซานเขาก็บอกว่าแม่เขาว่าหน้าเหมือนเปิ้ลจรุณีแล้วมันเลยยิ่งน่าเชื่อเข้าไปใหญ่เลยเบคกับแพทย์จำโยงแพทย์จำโยงแต่จำไม่มีคุณไม่ใช่คุณแม่เป็นนางเอกแล้วว่างไหมคุณซานอ่ะเขาพยายามจะสนิทกับน้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะพูดอ่ะน้องไม่เกิดไม่ทันหรือไม่มีเรฟเฟอเรนซ์ใกล้เคียงเลยสักอย่างแทนหน้าหันไปเงี้ยเขาฟังอยู่ชอบเปิดเพลงที่เราไม่เคยฟังก่อนมีทำมีไปหลอกมีไปหลอกเพลงคุยแล้วก็น้องเด็กเขาชอบเปิดเพลงเป็นยายคือยายจะเป็นแบบเราจะมีในกองค่ะจะเรียกว่าแก๊งหน้าบีหน้าบีคือเราจะเปิดเพลงลึกของหน้าบีในเทปคาสเซ็ตซึ่งเบกกี้ก็คือนั่งแบบเป็นอะไรเจอหน้าบีใช่พี่มุกของเราวันนี้ได้เลิกขายแล้วมุกคาดหวังกับคือจริงๆเจตนาการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆในภาพมันอาจจะดูเป็นหนังความรักแบบครอบครัวหรือว่าคู่รักแต่งงานค่ะแต่จริงๆในดีเทลของหนังเรื่องนี้ถ้าใครได้เข้าไปดูคิดว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งคนที่เพิ่งมีความรักป๊อปปี้เลิฟหรือว่าคนที่เพิ่งจะมีปัญหาความรักคือเรารู้สึกว่ามันพอเราพูดเรื่องความรักที่มันลองเคยเจอที่มันยาวๆคิดว่าวันหนึ่งทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปถึงเรื่องในหนังก็เป็นไปได้ซึ่งเราเห็นความรู้สึกว่าจริงๆมันเชื่อม